ก่อนอื่นใดก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้นี้ด้วยครับเด้ครับสวัสดีครับเป็นแฟนอุ๋ยสันชาแนลครับมื้อนี้พอกันแล้วกับผู้กอบครับในช่องอุ๋ยสันชาแนลเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ่งในเรื่องของพอดีผมเอารถไปเคลือบนะครับเคลือบเซรามิกเคลือบแก้วมานะครับไปเบิ่งกันว่าสิเป็นยังไงครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดรักรถนะครับรักรถแล้วก็อยากดูแลรถนะครับให้ไปทำการเคลือบแก้วนะครับหรือเคลือบเซรามิกนะครับซึ่งตัวนี้ของผมนี่เคลือบมาอยู่ที่หาซิปไม่ค่อนนะครับพี่น้องเสียนว่าความเงางามของเขานี่สุดยอดเลยเงาได้สุดยอดเลยนะครับถ้าเกิดพี่น้องไปเคลือบซ่านะครับพี่น้องสิเห็นว่านะครับริ้วร้อยของรถนี่นะครับมันบ่สามารถลบออกได้ถ้าเกิดว่าเฮาไปเคลือบแล้วนะครับมันสิซอยป้องกันนะครับมันจะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวมาเบิ่งจุดนะครับที่ก่อนที่จะไปเคลือบแก้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องอันนี้โดนเศษหินนะครับก็เลยเฮ็ดให้มันลึกครับนี่นะครับจุดนี้นะครับนี่แหละครับก็เลยกว่ามันสิก้อนที่เขาจะเป็นหลายกว่านี้นะครับก็ได้เอาไปเคลือบแก้วพี่น้องเสียนมาความเงานะครับหลังจากการเฮ็ดมาแล้วนี่โอ้ยเงาสุดยอดเลยครับพี่น้องครับน้ำกับก้อหน่อยฟุ้นกับก้อหน่อยครับพี่น้องนะครับดูให้เต็มตาเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นคัน MG3 นะครับนี่นะครับพี่น้องครับสวยงามมากนะครับเวลาฝนตกฝนหยังสิครับน้ำกับสีย่อยเนาะกะมันกับสีเฮ็ดให้สีบอจับขาบน้ำนะครับนี่นะครับขนาดสีขาวยังเงาเลยครับเงาเหมือนแก้วเลยครับอันนี้ของพรีเมียมเลยนะครับของพรีเมียมเลยนะครับใส่ของนาย S9 นะครับเอ้ยนาย H นะครับโดยประมาณนะครับจริงๆแล้วผมบ่แนะนำว่าให้พี่น้องไปซื้อแล้วมาเฮ็ดเองนะครับเพราะว่าซื้อมาเฮ็ดเองนี่บางเทื่อเฮ็ดบ่ดีมันสิจับกันเป็นก้อนนะครับเฮ็ดให้เฮ็ดให้ตัวที่เคลือบนะครับมันเสียหายนะครับแล้วก็รถของเฮานี่เสียหายนะครับมันสิจับกันเป็นก้อนมันสิบ่ได้งองสิเนาะครับเนาะเอาเป็นว่าให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับแนะนำไปซั่นดีกว่านะครับเนาะเอาเป็นว่าบริเวณที่หรือลานที่เฮามั่นใจนะครับเฮามั่นใจในการเคลือบของเขานะครับเฮามั่นใจนะครับแล้วก็มีการรับประกันที่ชัดเจนนะครับเนาะนี่แหละครับอันนี้ก็ผมไปเคลือบอยู่แกสซี่นะครับแกสซี่แอนกาซี่คาวอตอยู่ของมหาสารคามนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกขั้นหนึ่งนะครับของผมนะครับตัวนี้จะเป็น MG3 นะครับตัวนี้จะเป็น MG3 เรามาดูอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งคันนี้ก็จะเป็น MG Extender นะครับเบิ่งที่ละพี่น้องหลังจากที่ไปเคลือบแก้วมาแล้วนะครับโอ้ยใสเหมือนตาแมวเลยนะเป็นยังไงครับใสปานกระจกเลยมั้งครับพี่น้องใสปานกระจกเลยเบิ่งดิล่ะนะครับเงาเลยเงาเลยทีเดียวเป็นไงครับพี่น้องครับนี่คือการเคลือบแก้วมานะครับจะใสผู้น่ะมองเห็นผมเลยนะครับมองเห็นเลยนะครับเคลือบยันแคปล่าก็เคลือบอีกนะครับใสเลย
ครับพี่น้องอันนี้ผมฝุ่นกับก้อหน่อยครับฝุ่นก้อหน่อยแล้วก็ถึงเกาะเท่ากับทำความสะอาดได้ง่ายนะครับกันไว้นะครับกันรอยนะครับเป็นรอยขีดข่วนคันเฮารถใหม่นะครับถ้ารถเราใหม่ให้รีบไปทำเลยนะครับก่อนที่จะเสียหายนะครับก่อนที่จะเสียหายเป็นเงาเลยครับพี่น้องครับสวยงามนะครับคุ้มค่านะครับกับการลงเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกนะครับเซรามิกนะครับนี่แหละครับพี่น้องเอามาให้เบิ่งพ่อสังเขปนะครับเนาะเอามาให้ดูพ่อสังเขปนะครับกับการเคลือบนะครับเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกนะครับอันนี้จะเป็น MG Extender แล้วก็จะเป็น MG 3นะครับเนาะโอเคครับพี่น้องครับครับก็ได้เบิ่งแล้วนะครับกับความงามของMG นะครับ MG Extender นะครับเป็นไดเงาบ่นะครับแล้วก็การเคลือบแก้วนะครับเพื่อรักษานะครับเพื่อรักษานะครับหรือรักษาความเงานะครับให้กับรถแล้วก็รักษาผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนสะเก็ดหินต่างๆนะครับเฮ็ดให้รถเฮาเสียหายผู้ใดที่หักรถนะครับก็ผมแนะนำให้เฝ้าไว้เฮ็ดดีกว่านะครับพี่น้องครับเอามาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนแล้วพอไว้ในคลิปหน้าครับกับผู้กรอบครับในช่องวิสันชาแนลสำหรับมื้อนี้ต้องลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ